ดวลชิงแชมป์เอเชียบ้าบอสุดๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยิงกันไป33ประตูต่อศูนย์คู่เดียวเฮ้ยยิงกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขณะที่ทีมชาติไทย U17 ตราตึงฟอร์มการเล่นแฟนบอลชื่นชมนี่แหละวิถีทางบอลไทย ส่วน The uk, เดอะตุ๊กเปียพงผิวออนชี้ฟอร์มทีมชาติไทยในเกมแรกเป็นอย่างไรบ้างหลังเกมนี้พร้อมเผยหลังจากนี้อีก2นัดคือเกมสำหรับทีมชาติไทยในการลุยชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับตั้งมอลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราในยูสิบเจ็ดนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าลงสนามเปิดหัวสวยนะครับเก็บ3ามแต้มสําคัญนะครับและที่สําคัญเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ถือว่าเป็นที่พูดถึงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเรายิงเติร์กเมนิสถานไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสร้างสรรค์เกมรุกได้เต็มที่นะครับโอเคแหละอาจจะยังไม่ได้เข้า าที่เข้าทางแบบร้อยเปอร์เซนตนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเราเปิดเกมเราใส่เกมเต็มที่เราได้เห็นวิธีการในการโจมตีเราได้เห็นรูปแบบหลายๆอย่างนะครับแน่นอนครับทีมชาติไทยอาจจะเจาะยากนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกก็เลยทําให้เสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะครับแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ยไทยเนี่ยเราปรับเกมเราพยายามที่จะเน้นแท็กติกมากขึ้นเน้นวิธีการมากขึ้นบวกกับเติร์กเนี่ยเข้ามาโดนใบแดงนะครับและ ไทยก็สามารถทําได้ถึง2ประตูนะฮะแล้วก็ได้มาจากปรเมศละองดีเนี่ยซ้ําเข้าไปนะครับแต่ว่าโอกาสเราอาจจะมีมากกว่านั้นไงถ้าเราคมแล้ววิธีการเราดีกว่านี้นะครับและเราก็มาได้ประตูที่2นะครับในช่วงท้ายเกมนาทีที่87เนะครับเป็นศิวกรพลสันนะครับยิงเข้าไป2องศูนย์ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเก็บ3มแต้มเต็มในเกมแรกเอาไว้ได้นะครับเช่นเดียวกับทางด้านของอินเดียนะครับก็เก็บ3มแต้มไปได้นะครับในการเจอกับบรูไนชนะ ไป13-0นะครับแต่ถ้าพูดถึงตารางคะแนนตรงนี้แล้วเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวทีมสุดท้ายมันจะต้องถูกตัดออกล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มีผลมากแต่มีผลกับการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพราะยังนับในกลุ่มก่อนไงแต่ถ้าไปวัดกับกลุ่มอื่นเนี่ยอันดับ2เนี่ยเขาจะตัดออกนะครับในทีมสุดท้ายเพราะบางสายเนี่ยมันเหลือแค่3ทีมนะครับมันก็เลยยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วจบอันดับหนึ่งเนี่ยดีที่สุดนะครับจากการเปิดเผยของพ่อตุ๊กนะครับเดอะตุ๊กเปียพงผิวอ่อนเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปนะครับว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในนัดแรกเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งพ่อตุ๊กก็ได้บอกนะครับว่าอาจจะเป็นเกม แรกอาจจะยังมีอาการเกรงเกรงกันบ้างนะครับสำหรับน้องๆในชุดนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเลยทักษะ ของทุกคนเนี่ยสามารถโชว์ศักยภาพส่วนตัวออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงล็อกกระชากลากเลือ้อยแบบนี้เนี่ยเห็นทักษะของเด็กชุดนี้แล้วทําได้ดีนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของรูปแบบแท็กติกต่างๆนะครับที่จะลงไปเล่นในเกมแต่ละเกมนะครับแล้วก็วิธีการเข้าทำนะครับในการจบสกอร์การพาร์ตซิ่งนะครับการร่วมเล่นกับเพื่อนไอตรงนี้เนี่ยพ่อทุกบอกว่าในช่วงของการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นการซ้อมอีกแบบหนึง่ง แต่ว่าในวันแข่งเนี่ยยังไม่สามารถนํามาใช้ได้ทั้งหมดนะครับหรือว่านํามาใช้ได้ไม่มากพอเท่ากับที่โค้ดเขาวางแผนไว้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาสเตอร์เจเดตก็ได้มีการวางแผนและฝึกซ้อมไว้แล้วนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะยังต้องเพิ่มเติมในเกมเจอกับบูไนแต่พ่อตุ้บอกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในการลงสนามไปแล้วเกมแรกเนี่ยมันจะยากเสมอนะครับมันจะอึดอัดหน่อยบางคนเนี่ยก็ทําได้ดีบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ตามเป้านะครับแต่พอในเกมถัดไป เกมที่2เนี่ยพอลงไปเล่นแล้วแน่นอนเจอบรูไนหน้าที่จะยกระดับยกมาตรฐานโดยรวมของเกมอยู่แล้วที่มันไม่หนักมากแล้วนัดสุดท้ายนั่นแหละพ่อตูบอกว่ามันจะเป็นนัดสําคัญที่เราจะได้เห็นภาพรวมของน้องๆชุดนี้ในการเจอกับทีมอินเดียว,ว่าเราจะได้เล่นดีได้ขนาดไหนฟอร์มมันจะเป็นยังไงนัดที่3นี่แหละนัดสําคัญนะครับและพอถามถึงปรเมศลองดีว่าในการลากเลื้อยนี่เป็นแบบไหนอย่างไรแน่นอนน้องเนี่ยได้รับตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะ แล้วก็ทําประตูได้ด้วยมีฟอร์มที่ดีนะครับเพราะตุกก็บอกว่ายังสามารถยกระดับได้มากกว่านี้นะครับมันยังมีวิธีการถ้าใครนึกออกเนี่ยนักบอลบางคนที่เล่นดีแต่ว่าพอปรับจูนอีกนิดนึงโอ้โหกลายเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรประมาณนี้เพราะตุก็บอกว่ามองเห็นว่าน้องคนนี้เนี่ยสามารถยกระดับไปได้ไกลอีกขณะเดียวกันนะครับชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยสามารถจะโชว์ทักษะล็อกหลบดึงลากนะครับเป็นเหมือนตัวหลอกนะครับให้กับแนวรุก ของทีมชาติไทยที่จะหลอกล่อในการทําประตูเช่นเดียวกันพอตูบอกว่าต้องปรับจูนอยู่นะครับในนัดถัดไปแล้วก็ในนัดสุดท้ายเนี่ยคาดว่ามาเตอร์จะเด็ดเนี่ยน่าจะมองเห็นแล้วว่าจะทําแบบไหนอย่างไรซึ่งในการถแถลงข่าวหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับมาเตอร์จะเด็ดก็เปิดเผยครับว่าเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วิธีการเล่นเนี่ยไม่เหมือนที่ซ้อมยังทําได้ไม่ดีนะครับต้องทําให้ได้ดีกว่านี้แต่พอถึงการแข่งขันจริงเนี่ยมันเหมือนแบบ ยังไม่ค่อยเป็นทีมสักเท่าไหร,ร่นะฮะมาเซอร์จะเด็ดว่าอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราศึกษาวิธีการเล่นของเติร์กมาเขาไม่ได้เล่นแบบนี้เขาไปเตรียมทีมกันที่ตุรกีนะครับพอมาเจอกับไทยเนี่ย ดันมาเน้นรับซะอย่างนั้นนะครับเลยเจาะยากแล้วก็มีการสวนกลับที่เร็วสวนกลับอันตรายด้วยนะครับเมื่อตัดบอลได้เขาโยนโยนโยนไปข้างหน้านะฮะรวมถึงเราก็เสียบอลกันง่ายมาซอร์จะเด็ดบอกว่าเสียบอลง่ายไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเกมนี้มันเลยเล่นลําบากสักนิดหนึ่งก็เลยต้องไปปรับแก้ไขให้เป็นทีมนะครับจังหวะดีขึ้นการทำประตูดีขึ้นเกมรุกให้ดีขึ้นนะครับการเข้าจบเนี่ยมันไม่ดีพอนะครับส่วนเกมถัดไปเนี่ยเจอกับบูไน อาจจะไม่ได้กดดันเท่าไหร่ทีมเขาอาจจะมีปัญหาในการเตรียมตัวรวมถึงความฟิตซึ่งเกมหน้าเราก็ต้องยิงให้ได้เยอะเพื่อผลดีในการนับประตูได้เสียเมื่อแข่งขันจบด้วยรวมถึงอาจจะต้องวางแผนการจัดตัวสำรองคนที่ติดใบเหลืองใบแดงนู่นนี่นั่นนะครับในการที่จะเข้าสู่รอบถัดไปเพราะบางคนเสี่ยงเหลืองมันไม่ได้ไงเดนะสุดท้ายมันแบนนะฮะ ในขณะที่ปรเมศละองดีแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้เนี่ยกล่าวหลังจากจบเกมว่ารู้สึกดีที่ยิงประตูแรกได้ให้กับทีมทําให้รู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกเราต้องเตรียมทีมกันมานานนะครับศึกษาคู่แข่งมาดีนะครับแล้วก็เราก็พยายามทําตามแผนของโค้ชให้มันละเอียดนะครับแต่ว่าพยายามเล่นให้ได้ตามที่ซ้อมมาอาการบาดเจ็บของตัวเขาเองก็ต้องกลับไปเช็คนะน้องบอกว่าต้องไปเช็คอีกทีว่าเป็นอะไรจริงๆมันเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแหละมันเตะขนาดนั้นนะฮะแต่พยายามสู้ต่อให้ได้มากที่สุดจนตัวเองเนี่ยไม่ไหว ก็เลยขอเปลี่ยนตัวออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าทาประตูได้ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะส่วนมากแล้วกันนะภาพรวมนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าชอบการเล่นของ U 1 7ชุดนี้ตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนแล้วเล่นดีมากเก่งมากนะอยากเจอเขมรอยากเจอกัมพูชาอยากยิงอีกอ่ะบางท่านก็บอก เออหรือบางท่านก็บอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์กู๊ดจ็อบนะครับฟอร์มอินโดนีเซียนี่แฟนอินโดบอกว่าอยากเจอไทยนะเพราะว่าอินโดเขาผลงานดีนะเออถือว่าชุดนี้พัฒนาต่อยอดได้ยาวๆเลยครับอ่ะนี่ก็คือคอมเมนต์จากในโลกโซเชียลนะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าชอบนะฟอร์มแบบนี้ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นเนี่ยมันก็จะมีอ่าจีนเนี่ยชนะภูฐาน60นะครับ คู่ของอินเดียยิงเยอะเจะบูไนสิบสาลูกนะครับคู่ของเมียนมาเนี่ยหกหนึ่งนะฮะแพ้เยเมนนะเออเกาหลีใต้ชนะมาดีฟสิบสามศูนย์นะครับฟิลิปปินส์แพ้บังคลาเทศหนึ่งศูนย์อ่าแล้วก็มาเลแพ้ UAE 2สองศูนย์ คิรกิสสถานกับเวียดนามเสมอ0ูอินโดชนะคูเวต1 0นะครับในรุ่นนี้แต่คู่ที่มันสะดุดตาเนี่ยมันคือทาจิกิสฐถาน U17 ปิดท้ายกันตรงนี้ไม่รู้ว่ายิงกันยังไงโอ้โหมันทำลายจิตใจกันเหลือเกินเจอกวมนี่ทำลายส่ติโลกช็อกโลกอะนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโลกเคลื่อนนะฮะ33ประตูต่อศูย์ยิงยังไงครับยิงยังไง สองนาทีลูกหรือไงฮะสามนาทีลูกบ้าไปแล้วโอ้โหถล่มทลายครึ่งแรกเนี่ยยิง17ประตูครึ่งหลังอีก16ประตูคอมเมนต์แตกครับบอกได้เลยว่าโหดจัดนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ